โอ้ยง่วงเว้ยนอนหน่อยดีกว่าเว้ยนี่ก็ดึกแล้วนะนอนดีกว่าเว้ยเฮ้ยเอาเสียงอะไรวะเนี่ยใครมาทักอะไรตอนนี้นะโอ้ยถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญนั้นเดี๋ยวจะด่าให้ด้วยแม่เปิดหน้าจอแป๊บอื้อหือโคตรสว่างเดี๋ยวแป๊บนึงคลิปอะไรวะเนี่ยดูแป๊บเมื่อ2สัปดาห์ก่อนได้มีการลักพาตัวหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับและลูกน้องอีก3นายมาที่เมืองเมโตแห่งนี้เนื่องจากได้ทำการสืบสวนคดียาเสพติดของพ่อค้ารายใหญ่จึงทำให้พ่อค้ารายใหญ่ไม่พอใจและจับหน่วยสืบราชการลับของเรามาเพื่อให้ยุติการทำคดีนี้หวังว่านายคงช่วยเราได้นะคุณลิวเอาแล้วงานงอกอีกแล้วเราโอเคกะว่าจะไม่ทำซะแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องทำวะวันที่21เดือน9เริ่มลงมือปฏิบัติเอาละพวกถึงแล้วลงมาได้แล้วได้ๆผมกำลังลงไปครับกับผมหน่วยสืบราชการลับลิวที่เฮ็ดรายงานตัวครับผมเอาละก็อย่างที่นายดูในคลิปอ่ะนะคือภารกิจของนายในวันนี้คือการนำหัวหน้าของเรากลับคืนมาเว้ยนะแล้วก็นำตำรวจอีก3นายกลับมาด้วยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าหัวหน้าหน่วยสืบของเราเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าเรากำลังติดต่อกับโจมันอยู่นะแล้วถ้าเกิดติดต่อกับโจอยู่แล้วทำไมเอาผมมาด้วยเนี่ยผมเสี่ยงอันตรายเนี่ยไอ้พวกนี้ฉันรู้จักมันดีมันตกติดกับเราอยู่แล้วเราจึงต้องเล่นไม้แข็งกับมันก่อนไงล่ะนายนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอ๋อผมล้อเล่นนะผมรู้แหมหัวหน้าก็โถแล้วผมจะมีลูกน้องหรือมีใครคอยติดตามปะครับเนี่ยคืองานเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ลับมากฉันบอกให้เลยนะฉันรู้สึกว่าเหมือนในองค์กรของเราเนี่ยมีหนอนบอสไส้อย่างนั้นเลยเพราะว่าเวลาจะทำอะไรไอ้พวกโจพวกนี้มันก็รู้หมดเลยอ่ะคือนายเนี่ยต้องปฏิบัติภารกิจให้แนบในที่สุดเห็นไหมเราถึงต้องปฏิบัติกันกลางคืนเลยอ่ะเข้าใจหรือยังล่ะฮะแต่นายไม่ต้องห่วงเลยนะฉันมีมือปืนสไนเปอร์สอดส่องอยู่ตามเมืองต่างๆในเมืองเนี้ยนะฉันพูดผิดฉันจะบอกให้นะว่าพวกนี้เนี่ยมันระดับประกันในวางใจได้เลยรับรองว่าโหดแน่นอนนะนายช่วยนายได้มากไม่มากก็น้อยบอกตรงๆนะเหมือนผมจะอุ่นใจไปนิดนึงแต่ว่าผมคนเดียวนี่นะถ้าผมมีแค่ปืนนี้ผมจะไหวอะครับเนี่ยโอ้ยผมจะพูดมากไม่ยอมหันไปดูทางอื่นบ้างเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเตรียมขอไว้ให้นายแล้วรับรองว่ามันมือแน่นอนเราอย่าลืมทำภารกิจให้เสร็จด้วยล่ะเดี๋ยวตอนเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมารับนายนะอย่าลืมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จด้วยล่ะฉันหวังกับนายไว้มากนะพวกรับทราบครับหัวหน้าเรื่องไหนของอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับหัวหน้าครับผมอีกอย่างในชุดนายเปลี่ยนด้วยเคยมากเลยชุดนี้เขาเลิกใส่กันไปตั้งนานแล้วนะพวกเหนื่อยใจจริงๆฉันเตรียมชุดไว้ให้นายแล้วหัวหน้าครับผมว่าชุดผมก็เท่ดีนะฉันไม่อยากพูดมากแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเอาละเฮ้ยหัวหน้าเราไปแล้วเรามาดูดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างเนาะโอเค GL6 Spad Dakunov RPD FN Scar Mini Uzi สุดยอดโอ้ยดาบคาตานะในตำนานชุดเกาะโอ้ยหัวหน้าเรานี่เจ๋งจริงๆฝนตกด้วยแต่บรรยากาศสุดๆอย่างนี้ผมไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนแต่ว่าปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญานี้ชาตินี้นี่มีปัญญาใช้แล้วสุดยอดจริงๆหัวหน้าขอบคุณมากชีวิตเรานี่เสี่ยงมาแล้วก็มีมีดธรรมดาก็ระเบิด C4 โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วหัวหน้าเราเดี๋ยวเราไปช่วยผมนะฮะแต่ว่าหัวหน้าเราอะหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับเราเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหัวหน้าเราบอกว่ารอดก็คือรอดเดี๋ยวเราจะไปช่วยจะไปช่วยตัวประกันตรงนู้นนะผมนะโอเคแต่ว่าจะฝ่าไปได้ยังไงวะเนี่ยโอเคก่อนเริ่มปฏิบัติเนี่ยเราขอแต่งตัวกันดีกว่าผมเอาเป็นชุดไหนดีวะเนี่ยชุดนี้ก็จะเดินช้าหน่อยเว้ยจะเอาดาบนี้มาก่อนนะแล้วก็ปืนไอ้ชุดไหนดีวะเนี่ยฐานฝรั่งเศสแล้วกันเว้ยสักหน่อยปึ๊บโอ้โหมันดูกระโหลกโป้งอย่างนี้วะเนี่ยใส่คู่กับนี้แล้วกันใช้ได้ดูว่าชุดนี้ดีแหมเริ่มไม่ถูกเลยเว้ยเดินหน้าดีกว่าหรือเท่ากันเป้เลยอ่ะและชุดนี้ล่ะลบสปีดซะด้วยแฮะเอามาดิเท่ากันเป๊ะๆโอ้ใส่นี้ดีกว่าแฮะเอาล่ะอันนี้ก็เก็บไปนะใส่ท่าที่เราใส่ได้แล้วก็อาหารที่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอดูทางลงหน่อยว่าพวกมันมีเยอะไหมแต่ละคนนี่ลูกซองโอ้โหลูกซอง AK ด้วยตายแล้วงานนี้เดี๋ยวขอทำใจแป๊บนึงนี่โอ้โหใจบราซิลหรือเกินเราเอาเว้ยไม่ไหวก็ต้องไหววะเดี๋ยวดูปืนก่อน
แน่นจริงๆเลยเดี๋ยวเราเลือกปืนก่อนนะครับว่าจะเอาปืนอะไรบ้างแน่นอนผมต้องเอาปืนนี้ไปด้วย GL นะครับ GL 6 Granite Rancher นะครับกระสุนปืนอีกสัก2แพ็คอ่ะโอเคเผื่อไว้ใช้ยามจำเป็นซึ่งอันนี้มันเป็นปืนพกคู่ใจของผมเลยนะฮะแต่ว่าเราก็คงต้องจากลากันก่อนเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เปลืองมากๆเอาไว้ใส่ยายังคุ้มกว่าก็เก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันนะโอเคดาบก็เป็นแค่นี้ก็พออาหารเราเอามาแล้วผมเนี่ยแต่ว่าขอเป็นนี่ด้วยกันนะคุกเก็ตบ็อกช็อปแล้วนี่ไปโดดร่มเยอะโอเคใช้ได้เดี๋ยวเราจะโดดลงตรงนี้ผมจะเกิดถามว่าทำไมเราไม่โดดลงตรงนู้นล่ะก็คือแบบว่าเราต้องใช้กระสุนปืนให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเยอะผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าพวกเอ้ยนั่นไงมือสไนเปอร์อยู่นั่นสุดยอดเลยโอ้โหมีใครบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดนี่ดูก่อนนะฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยหัวหน้าของเราเนี่ยนะครับเขาทำโทรศัพท์เอาไว้ให้เรานะครับโยนไว้โอเคลืมไปดูไปเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างเอาละเว้ยพอได้อยู่ว่าผมโอเคเอาเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนนะผมในมีดที่ผมขอไม่เอาเฮ้ยระเบิดไฟโมโลทอฟเหรอเอามาสัก4ลูกแล้วกันแล้วก็ M67 รวมถึงพวก C4 ด้วย C4 นี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับผมนะฮะในการใช้เนี่ยก็เดี๋ยวเอามาแทนระเบิดไฟดีไหมเอามาแทนระเบิดไฟแล้วกันนะครับสักนี่นี้ประมาณนี้เลยแล้วเรามีระเบิดนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้หรือเอาดีวะเอาก็ได้ไปใช้ยำนมเป็นฮะอันนี้โอ้โหทำไมเยอะจังวะเอามากันแค่นี้พอสัก 4-5 พอครับผมนะฮะเก็บไปมันก็เยอะไปเนาะโอเคเก็บไว้นี่ครับเอามาแค่อัน2อันพอแล้วเอามา2อันแล้วกันเนาะโอเคใช้ได้เป็นอันใช้ได้อ่ะแต่คราวนี้เปิดลูกซองเอามาดีมั้ยเนี่ยเอาลูกซองด้วยก็ได้ขอลองเทสดิหุ้ยแต่งด้วยโอ้โหสุดยอดหัวหน้าผมขอบคุณมากครับผมเอากระสุนมาให้หมดครับอ่ะ4ชุดนี่4ชุดเลยนะครับจากคุณนอฟด้วยเฮ้ยนี่แต่งแล้วเหรออุ๊ย4สโคปแหมยิงรัวเลยโอ้โหขอบคุณครับหัวหน้าหัวหน้านี่น่ารักจริงๆเลยนะครับซึ่งสุดยอดเดี๋ยวระเบิดแล้วก็ไว้ตรงนี้ครับรับรองว่างานนี้นี่ผมไหวแน่นอนรับประกันเลยว่าผมไหวแน่นอนครับมินิอูซี่เอามาให้หมดแม่งเลยผมนะไม่ใช่ปัญหา RPD ปืนนี้ก็แต่งมีสโคปด้วยโอเคRPD เนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะแล้วก็ผมไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่แต่ว่าพกมาก็ไม่เสียหายหรอกมั้งนะฮะมินิยูซี่เอามาดีมั้ยเนาะไม่เอายูซี่แล้วกันหรือว่าเอามาดีวะเฮ้ยทำไมมีไฟอ่ะเฮ้ยอ๋อเราส่องไฟโอ้ตกใจมันแต่งมาแล้วบ้าเราก็ตกใจโอ้โหปืนนี้นี่อย่างดีกับเราต้องการเลยเนี่ยสุดยอดสุดๆไปเลยครับเยี่ยมนะเราจะปฏิบัติการในความมืดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีไฟฉายก็ซวยนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้ไว้ตรงนี้นี่เอามาแค่3มันพอแล้วก็กระสุนปืน FX ปากกาชุบชุบชุบยูซี่ก็เอามาเผื่อก็ได้อ่ะเผื่อต้องใช้โอเคเอามาครับเรียบร้อยเฮ้ยมีของอะไรที่โอ้โหเราลืมไปเลยเราลืมไปเลยว่าเราต้องมียาด้วยที่เราต้องใช้เนี่ยเอาแล้วแกเอาแล้วซึ่งเดี๋ยวต้องเอาปืนยูซี่ออกไปครับแล้วก็อะไรอีกดีวะเนี่ย FN สกาหรือว่าเอา RPD วะเอา FN สกาไปแล้วกันเนี่ยใช้นี่แล้วกันครับนะฮะแล้วก็เอายามาซึ่งยาเนี่ยต้องใช้เยอะมากๆมาโอเคเพราะมันคือสิ่งสำคัญนะครับในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยซึ่ง C4 เรายังไม่ต้องใช้หรอกครับผมโอเคนะครับมอนี่สามารถดบยงอ้าวใช้ฟรีไปเลยช่างมันครับเอาปะโอเคเดี๋ยวเวลาเลยแล้วซึ่งปืนนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องใช้ผมโอเคครับผมทางลงครับมาเอาแล้วแต่เอ้ยต้องใช้เลยนี่ว่ายิงตายไปแล้วเรียบร้อยโอเคเสียวเลยกันด้านล่างโอเคยังไงก็ได้สไนเปอร์มาครับยิงมันครับไม่โดนวะไม่โดนวะโดนละโดนละโดนโดนละโดนละยุ่งยากอุ้มยุ่งยากยุ่งยากเออ
เฮ้ยจะต้องพยายามแม่เขารู้ดีกว่าเดี๋ยวลืมไปเลยว่าเคยมีค่าโอเคเรียบร้อยวิ่งมานี่มอบก่อนมอบก่อนเดี๋ยวเราลืมไปว่าเราจะไม่ให้เขารู้ผมว่าคงจะไม่รู้นะเดี๋ยวลองสไนเปอร์ดิยิงหลบแป๊บโอ้ยดีมันไม่รู้ว่าผมสองนัดแตกตายเรียบร้อยยืนคู่เลยอ่ะยิงคู่ไม่โดนไปไหนจ้าซึ่งไอ้พวกมือปืนสไนเปอร์เนี่ยเราไว้ใจได้ครับผมแต่ว่าคือในตึกเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้ไงเพราะมันอยู่ในตึกสมมติว่าคนมันจะมาเรื่อยๆเลยนะครับเราต้องรีบยิงแล้วต้องรีบหนีนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันคนนะผมมันต้องคอยระมัดระวังให้ดีฮะแล้วก็ต้องรีบบอกจากจุดนี้เป็นอย่างด่วนด้วยรีบซ้ำเยี่ยมโอเคเราต้องพยายามไปให้เงียบที่สุดนะครับเดี๋ยวก่อนนี่พยายามเงียบสุดๆแล้วเนี่ยโอเคโอ้โหด้านล่างนี่เป็นรูผมเลยเว้ยอุ้ยโอ้โหลูกซองเหรอโอเครีบบอกจากจุดนี้ดีกว่าครับผมจะไม่มีใครเห็นเรานะคุณก็เห็นแล้วโอ้โหเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนขอรีบแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนโอ้โหมาว่าจะไม่คนเห็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวก่อนโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยผมต้องค่อยๆเก็บไปทีละคนนะผมนะฮะเอาอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยใช้มีดก็พอได้อยู่เดี๋ยวก่อนโอ้ยมือปืนสไนเปอร์ช่วยผมด้วยเถอะไอ้พวกนี้เสร็จแล้วแน่ได้เวลาช่วยเหลือแล้วเฮ้ยไปตายแล้ววะอึดเหลือเกินไอ้พวกว่าอยู่ซี่เหรอไม่โดนด้วยนี่ระดับพักการเฮ้ยโอเคเรียบร้อยตรงนู้นมีอีกไหมโอเคเคลียร์ฉันจะช่วยอีกแรงนะพวกมาเว้ยเอาสักหน่อยนะเฮดช็อตงงละสิตายไปแต่ละ3ตัวเหรอฮะใครรับไปเอ้ยไม่โดนยิงไม่ได้มาจะช่วยได้เท่านี้นะพวกนะด้านหน้าเรียบร้อยมันก็พอเคลียร์อยู่บ้างนะเห็นแล้วเหรอพวกนี้มันก็มาเรื่อยๆเลยฮะมาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวก่อนข้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยวิ่งไปโอเควิ่งลุยวิ่งเฮ้ยวิ่งมานี่ก่อนมาเฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงงอนมาสไนเปอร์เราก็มีกระสุนหลายนัดอยู่ขอบคุณมากนะพี่โอเคแอบต้องรีบยิงแล้วรีบไปเพราะว่ามันเยอะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแม่งตายจริงโอเคเรียบร้อยสองเดี๋ยวใครเห็นเราบ้างเดี๋ยวก่อนรถยาให้ไม่ทันโอเคเดี๋ยวโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเราสวยแล้วงานนี้เอาวะเป็นไงเป็นการลุยกันเลยถ้าเกิดเราโมดีงี้ผมไม่ไหวแน่ๆผมบอกเลยครับผมว่าผมไม่ไหวแน่ๆครับแอบแป๊บเดี๋ยวไม่ได้เดินมาปะไม่เดินเหรอเดี๋ยวตายอะไรเนี่ยไม่ตายแฮะโหกว่าจะตายได้โอ้มายก๊อดชะตาแทบขาดเอาหน้าไปกินดิรอไปก่อนวิ่งไปตุ้มโอเคลาก่อนนะจ๊ะข้าตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้วะหรือมึงขอเดี๋ยวลูกฟองก็ได้ปะปะไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ตาวิ่งก่อนโอเควิ่งมาต้องพยายามแบบว่าไปให้แนบเนียนที่สุดด้วยผมกินอาหารแป๊บโอ้ยของดูเนี่ยแม่งเอ้ยผูกบ้านนี่โอ้โหจ่าเอเบบีเลยจ่าเอเบบีจ่าเอจ้าเขามาเด็กไม่โดนได้ไงวะลูกซองเหรอปืนกลนี่หว่า AK ด้วยโอ้ยนี่เลือกแป๊บนึงเดี๋ยว
ขึ้นไปพักใจก่อนนะครับด้านบนพอดี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 เอาไงดีวะเนี่ยเลือดเราก็จะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวซวยแล้วงานนี้งานหยาบแล้วโอเคเดี๋ยวขอพักอยู่บนนี้ก่อนนะผมนะฮะรีโหลดแทบตายโอ้ไม่กอดโอเคเลือดเรามีจำกัดเราต้องระมัดระวังให้ดีครับผมนะโอเคด้านล่างมีอะไรบ้างไม่ได้จะรีโหลดเลยโอเคตอนนี้แหละมันยังไม่ตื่นนะผมมาเลยครับปุ๊บพยายามปล่อยตัวลงมาเบาๆครับโอเคเราต้องเจ็บน้อยที่สุดอีก300กว่าเมตรครับไอ้นี่อีกแล้วลงไปโอเคลงแล้วเราวิ่งครับผมลงแล้วเราวิ่งฮะวิ่งมานี่วิ่งมานี่โอ้โหซึ่งเดี๋ยวมันก็มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวขอเข้าไปในนี้ก่อนก่อนแอปก่อนโอ้โหเรื่องอะไรดีวะอะไรอยู่เนี่ยมันเห็นเราปะเราเข้ามาด้านในแล้วมันไม่เห็นเรานะครับตรงนี้เห็นเลยตรงนี้เห็นเลยเรียบร้อยโอเคขอกินนี่ก่อนต้มเลือดโอเคเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวมี C4 อยู่ครับแต่ว่าเพิ่งใช้เลยเอาไว้นานไปกินก่อนแล้วกันนะพวกอะไรใช่ไหมเอาไปกินเอาไม่เข้าเอาไปเข้าอีกลูกนึงมันคงงงอะระเบิดอะไรโอเคเดี๋ยวขอวิ่งปาระเบิดไปด้านในก่อนครับอึ๊บโดนแน่ๆฮะโอ้มตายไปเลยเอ้ยเอาใครอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งมานี่วิ่งโอ้โหเดี๋ยวขึ้นนี่เฮ้ยขึ้นรถโอ้เดี๋ยวก่อนโอเคได้อยู่มันอยู่นี่ครับเห็นแล้วเปล่าไอ้โง่เอ้ยเดี๋ยวครับเอารีโหลดกระสุนปืนอีกดีเบบี้พอดีเบบี้พอดียิงไม่แตกอะเดโอเคตรงนู้นหมั่นไส้เลยครับหมั่นไส้ขอหน่อยแล้วกันงงอะเดมันเห็นยังวะเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วก็ตายไปโอเครีโหลดให้เรียบร้อยเอาอะไรเก็บมาพวกนี้มันมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆใช่ไหมป่ะได้เวลาลงครับรีโหลดปืนอะไรให้พร้อมมาเลยปืนนี้ก็มาทุกคนนะครับโอ้พี่ไม่ช่วยผมเลยนะพี่นะเฮ้ยเฮลโลไกด์เดี๋ยวผมเสียวเฮ้ยแม่งตอนนี้เราไม่มีกำลังเสริมพวกนี้แหละอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้ในสำนักงานของเราอ่ะเดี๋ยวจะเจอแน่นอนพี่พยายามไปแบบแนบเนียนเลยอาหารมีเค้กด้วยกินเค้กได้ป่ะเนี่ยยังไม่หิวเลยอ้าวเฮลโลเด้เฮ้ยเด้ไรอยู่ซี่อ่ะCome on โอเคเรียบร้อยนะมาออกไปด้านนอกนี่จริงเลยครับมันไม่เห็นวิ่งมาซึ่งเดี๋ยวห้องนี้คือห้องอะไรครับโลกมันเตอร์โอเคเรียบร้อยมีตรงนั้นมีเออช็อตไม่ตายว่ะตายแล้วเรียบร้อยแม่งกว่าจะตายได้พวกนี้โอเคเราต้องพยายามเก็บกระสุนปืนแล้วครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มจะล่อยหล่อแล้วฮะถ้ามันยิงเราเดี๋ยวมันเรียกพวกโอเคโอ้โหช็อตการนี้ดักตรงนี้เลยเหรอช็อตการก็ต้องช็อตการดิมาดิเดี๋ยวเจอแล้วโดดลงไปฟันมันครับหล่อแบบไม่ต้องห่วงลูกรักมาเฮ้ยเออเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้มายก็อดมาโผล่มาผมมาเลยไม่ได้คิดว่าเข้ามาก่อนเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวนึงต้องคานนั่นแหละงานนี้มาเดี๋ยวนึงก่อนไปโอเคเคลียร์ด้านหลังดีก่อนวิ่งมานี่โอ้ยเป็นใต้ดินรถไฟเหรอไอ้พวกนี้นี่มันยึดเมืองหมดเลยเนี่ยมันปิดกั้นทางรถไฟหมดถึงว่าไม่มีเมืองไหนไอ้ไม่มีรถไฟที่เมืองไหนเข้ามาได้ต้องมีคนตามลงมาแน่นอนโอเคกินแป๊บไอ้ตายเถอะผมมันนี่เลวจริงๆลักพาตัวขายานรกเฮ้ย
ไอ้พวกนี้เมื่อไหร่จะหมดไปสักทีนะโอ้เยอะมากโอ้โหเดี๋ยวมอนสเตอร์ไม่ต้องมอนสเตอร์ไม่ได้จะรีเลือดให้มันไม่ได้จะรีเลือดให้มันเดี๋ยวก่อนพี่เหมือนเรารีเลือดให้มันนะผมโอเคเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้โหยร้านนี้เอ้ยตู้เลือดปะเนี่ยเดี๋ยวงัดแป๊บมึงยิงแตกเลยฮันแน่ไม่รอดพ้นฝีมือของเราไปได้หรอกนะครับไม่ได้รอดพ้นฝีมือดิรอดพ้นสายตาทำไมเก็บไม่ได้วะเฮ้ยเอ้าเก็บไม่ได้เฉยเลยเว้ยอ้าวเป็นไรของมันมั้ยเนี่ยเก็บแป๊บกินนี่รู้สึกมือชาเลยเก็บของไม่ได้ผมโอเคยิงปืนเยอะไปหน่อยนะฮะเอาละเว้ยมีของแล้วมีของดีแล้วพอได้อยู่แต่ว่าต้องเอาซีโฟมด้วยครับนะจะติดตั้งระเบิดตรงนี้แม่งเลยครับเดี๋ยวๆอาจจะพังทำลายรถไฟมันด้วยผมเพราะว่ามันจะได้ไม่ให้มันหนีได้นะครับก็ไอ้นี่ระเบิดเลยเดี๋ยวนึงระเบิดโดนปุ้มตายป่ะหรือรอดตายหรือรอดน่าตายไปแล้วสมน้ำหน้าไอ้พวกโง่ผีตอนนี้เราก็ทำลายรถไฟของมันแล้วครับผมโอเคสวัสดีอีกอันนึงอ่ะฮึบอ้าวโอ้ my god อึบมาแตกไปแล้วเว้ยแน่รับรองว่าคุณไม่ได้เคลื่อนย้ายยาไปไหนแน่นอนครับถ้าเรามีปืนระเบิดอยู่ทั้งอันไม่ต้องกลัวใช่ป่ะอู้มงงอ่ะดิอ้าวรีโหลดใหม่เลยแม่งโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอันนี้อะไรบ้าบอแล้วเนี่ยวางไปเลยอะไรไม่รู้ก็วางไปเดี๋ยวนึงว่าก่อนวางเรียบร้อยโอ้โหแทบตายอีกแล้วงานนี้ที่มันเป็นงานอะไรที่โคตรยากผมเคยทำมาก่อนเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วโอ้โหตู้อย่างเยอะเดี๋ยวก่อนเอ้เบบี้เอ้จ้าเบบี้จ้ามันเห็นโอ้แล้วเข้ามาสองตู้ซี่ด้วยเหรอตู้ซี่ด้วยดีโดนโอเคอุ้ยแทบตายเดี๋ยวตัวพวกนี้จะมีปะวะเอาซะหน่อยเว้ยจัดการเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้อีกแล้วอ่ะมานี่มาเรียบร้อยโอเคทำลายห้องนี้แป๊บนึงนะโอ้โหงานนี้นี่ของจริงเก็บแป๊บโอ้โหเต็มตัวครับผมโอ้โหสุดยอดแม่เดี๋ยวเราต้องไปดูตัวประกันให้ได้ก่อนแม่เล่นกันมากแล้วเนี่ยโคตรหนักโอเคค่อยจัดการไปครับค่อยจัดการไปเราทำขนาดนี้มันยังไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยไอ้โง่จริงๆเลยไอ้แน่ผมลืมบอกไปผมเคยทำงานอยู่ที่นี่พักหนึ่งครับผมเรื่องนี้นะฮะสืบคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเพิ่งรู้ว่าพวกมันเนี่ยมีไวรัสด้วยผมนะฮะมันผลิตไวรัสแล้วก็นำมาทำทดลองอะไรคนสักอย่างแต่แหละเพราะว่ามันได้จับแล้วก็ลักพาตัวคนไปหลายคนมากๆเพื่อทำการทดลองไวรัสชนิดนี้ครับผมโอเคนี่เว้ยมาแล้วทำไมมันโล่งจังเลยเว้ยโคตรโล่งเลยอ่ะโอ้โหสบายหัวหน้าหรือว่าเฮ้ยเฮ้อแกคิดว่าข้าไม่รู้เงินเหรอประกาศทุกคนตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ในฐานทัพของเรารีบออกไปซะเดี๋ยวแกจะได้รู้เลยว่าที่นี่เนี่ยมันโหดร้ายยังไงเฮ้ยสวยละมันรู้ตัวแล้วเหรอวะเอางั้นผมรีบช่วยเลยแล้วกันเฮ้ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเอาวะช่วยมันผมมาช่วยแล้วครับผมมาช่วยแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไอ้ปะกี้นี่โอ้โหยังไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนวะน่ะโอ้ปะกี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ในขั้นนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ที่มันพูดมาเมื่อกี้แน่นอนเลยครับเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะนั่นโอ้ผมมาช่วยแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยได้ทำร้ายหมดไม่ตายเหรอวะไม่ตายสักทีใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับหัวหน้าแป๊บนึงนะผมมาช่วยแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยฮะเป็นยังไงผมมาช่วยแล้วครับผมโหโดนจับนานไหมครับเนี่ยไม่นานมั้งไอ้บ้าเอ้ย2อาทิตย์กว่าได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยขอบใจมากเลยพี่โหผมอุตส่าห์มาเนี่ยเป็นพ่อครัวที่นี่ผมก็โดนจับพี่เอ้ยโอเคครับหัวหน้าทุกคนอยู่รอดปลอดภัยก็โอเคแล้วนะคุณเจมโอเคเดี๋ยวหัวหน้าผมจะมารับที่นี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่จบอีกเหรอวะยังไม่จบอีกก่อนคนหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวก่อนจบไปเว้ยแล้วเมื่อกี้นี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยเอาคุณออมคุณเดินไปไหนมาได้ไงวะเนี่ยแล้วคุณออกมาค
คุณโดนจับอยู่นี่ What โอเคไปบ้านเดี๋ยวผมจัดการเอาที่เราออกให้นะครับทุกคนโหนะครับผมเมื่อกี้ผมขอโทษด้วยครับผมที่ผมมาช้านะเมื่อกี้แบบว่าข้างด้านนอกเนี่ยมันเยอะมากหัวหน้าผมแบบสู้แทบไม่ไหวอะครับฉันรู้ฉันเข้าใจนายอะเพราะฉันก็โดนจับมาเหมือนกันเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยฉันเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดานะฉันจะบอกให้ถ้าเกิดมันไม่มาลุมฉันอะฮะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมจะเปิดทางให้หัวหน้าผมมานะครับโอเคครับหัวหน้าแป๊บนึงครับผมโอ้ยผมเกือบสวยแล้วเมื่อกี้นี่จริงๆนี่เป็นแผนลับนะเนี่ยผมไม่ได้จะมาชิงตัวหัวหน้าวันนี้เลยเนี่ยแต่ว่าผมโดนส่งมาครับหัวหน้านะผมก็อยากมาช่วยหัวหน้าแล้วก็ทุกๆคนนะผมบอกไว้เลยนะผมไม่ได้แบบว่าโดนบังคับมาผมอยากมาแต่ว่าผมมาไม่ได้จริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปิดทางแป๊บรับรองว่าได้กลับกันทุกคนนะเนี่ยโอเคผมหวังว่ามันจะไม่มีพวกมาเสิร์ฟนะครับโอ้โหเจ็บเจ็บโอเคยิ้มหล่นใส่หัวเลยโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะหัวหน้าครับผมขอยิงเรียกสัญญาณก่อนแป๊บนึงปุ๊บจุ๊บอีกลูกเมื่อกี้ระเบิดไม่ทำงานแป๊บนึงครับฮึบต้องยิง2ลูกติดกันที่ว่าผมลืมไปเฮ้ย3ลูกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งครับหัวหน้าเป็นไงบ้างเจมผมนี่เสียวมันโดนมันฆ่ามากเลยพี่ผมพูดตามตรงเลยนะก็อย่างนั้นแหละพวกนี้มันโหดมากเลยเนี่ยนะมาไงคุณออมผมเป็นไงบ้างจะไม่อยากจะพูดหรอกโอ้โอเคโอเคโอเคผมขอโทษผมมาช้าขอโทษด้วยจริงๆครับผมนะผมรู้สึกว่าในองค์กรเรามีหนอนบอนไซด้วยครับหัวหน้ามีคนมาบอกว่าหัวหน้าอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าหัวหน้าเลยโดนจับมาเนี่ยนะฉันจะตามหาและฆ่ามันซะเฮ้อมาเป็นหนังเถื่อนเลยเนี่ยเอาหัวหน้าโซนเลยครับผมโอ้โหหัวหน้าผมแทบตายเมื่อกี้ผมจะบอกให้เยอะมากๆหัวหน้าในบอกในบอกมีไม่เยอะมากแล้วก็บอกว่าพวกไอ้สไลเปอร์จะช่วยผมไม่ช่วยกันนิดเดียวเองอ่ะเฮ้เอาด้านไหนรอบมันได้ก็ดีแล้วเฮ้ไปกันเถอะพวกเราแม่งกว่าจะมาช่วยแทบตายไอ้บ้าเอ้ยจบสักทีเรื่องนี้หวังว่าเราจะหาตัวหนอนบอนไซในองค์กรของเราได้นะโอเคลาก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอ้าวชิบหายตกตุ้ม